ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา54นะครับโจทย์กำหนดให้ A B C เป็นเซตจำกัดโดยที่ n power set A มีค่าเท่ากับล็อก4ฐานรูท2และ n power set B เท่ากับรูท5ยกกำลังล็อก256ฐาน5และ n power set ของ A union B มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง2ล็อก32ฐาน9เมื่อ power set S เมื่อ PSแทน power set ของ set S จงหาค่าของ n power set A union power set B โอเคนะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาหลักๆก็คือเป็นเนื้อหาของ set เรื่อง power set เป็นหลักแต่ให้ค่าออกมาอยู่ในรูปของ log แปลว่าจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทั้ง2เรื่องนะครับระวังด้วยพี่แบงค์มาเริ่มต้นจากคำถามแล้วกันว่าคำถามเขาต้องการอะไร npower set A union กับ power set B อย่าลืมนะครับ power set อย่างเงี้ย power set A union กับ power set B ถามว่ามันมีค่าเท่ากับ power set ของ A union B ไหมถามว่ามันมีค่าเท่ากับ power set ของ A union B ไหมคำตอบคือไม่เท่านะครับจริงๆแล้วกฎของมันมีอยู่ว่า power set Aunion กับ power set B จะเป็น subset ของ power set A union B แต่ power set A union กับ power set B จะเท่ากับ power set A union B ก็ต่อเมื่อถ้า A เป็น subset ของ B หรือ B เป็น subset ของ A แบบใดแบบหนึ่งหรือทั้งสองแบบก็ได้โอเคไหมครับดังนั้นข้อนี้อยู่ดีๆพี่แบงค์จะไปใช้ว่าดึง power set ออกแล้วเอาตัวนี้มาตอบเลยหลายๆคนจะทำแบบนั้นซึ่งไม่ได้นะครับคราวนี้ power set A ก็คือ set 1 power set B ก็คือ set 1ถ้าพี่แบงค์ใช้สูตรของ n A union B สูตรได้อะไรครับก็คือ n A บวก n B ลบ n ของ A intersect Bโอเคนะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงก็บอกว่ามันคือ n ของ power set A บวก n ของ power set B ลบกับ n ของ power set A intersect กับ power set B อ้าวแต่คราวนี้ power set A intersect power set B คราวนี้ก็มีสูตรว่า power set Aintersect กับ power set B แบบนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ power set ของ A intersect B ได้ทันทีเลยถ้าเป็นของ intersect สามารถกระจายเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นของ union ไม่สามารถกระจายเข้าไปได้โอเคไหมครับดังนั้นตัวนี้พี่แบงก์ก็เลยกลายเป็น n ของ power set A intersect B n ของ power set A บวก n ของ power set Bนั่นหมายความว่าตัวเนี้ยพี่แบงค์จะต้องหาจำนวนสมาชิกของ power set A ยังจำสูตรจำนวนสมาชิกของ power set ได้ไหมครับจำนวนสมาชิกของ power set A มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง n A ดังนั้นนั่นหมายความว่าข้อนี้ถ้าพี่แบงค์ทำมามันก็คือ2ยกกำลัง n A บวก2ยกกำลัง n B ลบ2ยกกำลัง n ของ A intersect B ใช่ไหมครับสรุปแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยคือเราต้องการตัวนี้แหละครับดังนั้นตัวความหมายของพวกนี้มันคือความหมายของจำนวนสมาชิกธรรมดาของ A B ซึ่งมันก็คือไปนึกถึงพวกแผนภาพเวนออยเลอร์ที่เป็น A เป็น B แล้วก็ A intersect B คือตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นพี่แบงค์ก็เลยต้องไปอ่านข้อมูลที่จะหา A หา B หา A intersect B มาจากข้อมูลแรกเรารู้ว่าจำนวนสมาชิกของ power set A เท่ากับล็อก4ฐานรูท2พี่แบงค์จดข้อมูลออกมานะจำนวนสมาชิกของ power set A มีค่าเท่ากับล็อก4ฐานรูท2โอเคนะครับล็อก4ฐานรูท2
ทีนี้ตัวล็อก4ฐานรูท2เราจะคิดเลขยังไงดีล่ะเราแปลงให้มันเป็นตัวยกกำลังก่อนทั้งคู่ก็คือ2ยกกำลัง2กับ2ยกกำลัง1ส่วน2แล้วเรามีกฎพื้นฐานของล็อกว่าล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b ชินหรือยังเตะ n ลงมาข้างหน้าเตะ b มาข้างหน้ากลายเป็นล็อก m ฐาน a โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงค์สามารถเอา2ตัวนี้เอา1ส่วน2ตัวนี้ลงมาอยู่ข้างหน้ากลายเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็ล็อก2ฐาน2แต่ล็อก2ฐาน2จริงๆมีค่าเป็น1ดังนั้นตัวนี้คือ2คูณกับกลับเศษซ้อนข้างล่างตัวนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็น4ถัดมาตัวถัดมาถามหาจำนวนสมาชิกของ Power Set B บ้างมีไหมมันคือรูท5ยกกำลังล็อก256ฐาน5มันคือรูท5ยกกำลังล็อก256ฐาน5โอเคดูอีกทีนึงชัวร์ไหมชัวร์นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยพี่แบงค์จะใช้ว่าแปลงเลข5ตัวข้างล่างนี้เป็นตัวยกกำลังก็เลยกลายเป็น5ยกกำลัง1ส่วน2คูณอยู่กับล็อก256ฐาน5แล้วพี่แบงค์ใช้กฎข้อนี้ครับแต่ทำย้อนกลับเข้าไปก็คือกำลังจะเอา n ขึ้นไปเป็นตัวยกกำลังก็เลยกลายเป็น5ยกกำลัง256ยกกำลัง1ส่วน2ฐาน5ซึ่ง5ยกกำลัง256ยกกำลัง1ส่วน2เนี่ยไอเฉพาะตัว256ยกกำลัง1ส่วน2มันคือการถอดรูท256ถูกปะดังนั้นรูทของ256ก็คือ16นะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือล็อก16ฐาน5ทีนี้พี่แบงค์ไปนึกถึงกฎของล็อกมาข้อนึงมันมีกฎว่าถ้าเป็นขอลบรูปตรงนี้ละกันจะได้เขียนกฎให้ a ยกกำลังล็อก n ฐาน a ขอแค่ว่าฐานของ expo ฐานของเลขยกกำลังกับฐานของล็อกเป็นเลขตัวเดียวกันสามารถดึงตัวข้างบนมาตอบได้ทันทีซึ่งตอนนี้มันเหมือนกันอยู่ก็เลยตอบ16ทันทีสุดท้ายละ power set a union b มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง2โอเคพี่แบงค์ค่อยๆเขียนแล้วกันนะเดี๋ยวจดผิด n ของ power set a union b มีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง2กับล็อก32ฐาน9กับล็อก32ฐาน9พี่แบงค์ทำใช้คล้ายๆกับข้อของคล้ายๆกับตัว n power set b ทำยังไงพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้3ยกกำลัง2ขอโทษครับตัวนี้เป็นเลข2แล้วก็ตัวนี้คือ32ฐาน9 9คือ3กำลัง2ป่ะพี่แบงค์ตั้งใจจะปรับตัวนี้ให้เป็นตัวเดียวกันเพื่อที่จะใช้กฎข้อนี้ให้ได้โอเคนะครับแล้วหลังจากนั้น2ตัวข้างล่างตัวยกกำลังตัวเนี้ยเตะไปอยู่ข้างหน้าล็อกต้องกลายเป็นอะไรครับต้องไปอยู่เป็นตัวส่วนถูกไหมเขียนผิดโอเคแล้วก็ปลายเป็นล็อก32ฐาน3แปลว่า2ตัวนี้ตัดทอนกันได้ถูกไหมครับมันก็เลยกลายเป็น3ยกกำลังล็อก32ฐาน3แล้วใช้กฎข้อนี้ได้ละก็คือเอาตัวเลขหลังล็อกมาตอบได้เลยก็เลยตอบ32สรุปจำนวนสมาชิกของ Power Set A จำนวนสมาชิกของ Power Set A คือ4แต่ปกติจำนวนสมาชิกของ Power Set A คิดจาก2ยกกำลัง NA ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับ4 2ยกกำลังอะไรล่ะได้4เวลาคิดพี่แบงก็แปลงเลข4ตัวเนี้ยให้มันเป็น2กำลัง2ก่อนก็ได้ถ้าฐานเท่ากันแปลว่าเลขชี้กำลังต้องเท่ากันอยู่ถัดมาจำนวนสมาชิกของ Power Set B หามาได้ว่า16มันคือ2ยกกำลัง NBมีค่าเท่ากับ16 16คือ2กำลัง4แปลว่า NB มีค่าเท่ากับ4ถัดมาจำนวนสมาชิกของ Power Set ของ A Union B มีค่าเท่ากับ32
ดังนั้น2ยกกำลัง n a union b จึงมีค่าเท่ากับ2กำลัง5จำนวนสมาชิกของ a union b เลยคือ5โอเคนะครับที่หมดนะโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะเพราะว่าจะได้เห็นจำนวนสมาชิกต่อไปเลยยังไงถ้าใครไม่ทันลองกลับไปดูอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้สิ่งที่เราต้องการหาอยู่เนี่ยเราต้องการหา A intersect B อะครับเพราะว่าอะไรพอเราได้ตัวนี้มาเสร็จปั๊บเนี่ยตรงช่วงเนี้ยเรารู้ NA ยังเรารู้ NB ยังแต่ตัวเนี้ยยังไม่รู้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์เอามาดูตัวนี้เราบอกว่า NA มีค่าเท่ากับ2 NB มีค่าเท่ากับ4แต่ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเลยมีค่าเท่ากับ5 5พี่แบงค์บอกว่าพี่แบงค์ชอบใช้วิธีการปิดจำได้ไหมครับถ้าทั้งหมดรวมกันได้5แต่ฝั่งนี้ไปแล้ว4ถ้าฝั่งนี้ไปแล้ว4แปลว่าเหลือข้างซ้ายอยู่นิดนึงอยู่เหลืออยู่เท่าไหร่ถ้าทั้งหมดเป็น5นั่นหมายความว่าข้างนี้ต้องเหลือ1ป่ะครับอันนี้เป็นวิธีที่พี่แบงค์ใช้บ่อยๆนะใน2วงพอรู้ว่าตรงข้างซ้ายเป็น1ปั๊บตรงกลางจะเป็นเท่าไหร่เราบอกว่าตรงนี้คือ2ก็คือวงทั้งวงของ A เป็น2นั่นหมายความว่าตรงนี้คือ1จริงไหมครับแล้วพอตรงนี้เป็น1วงทั้งวงของ B เป็น4แปลว่าตรงกลางตรงข้างขวาสุดที่เป็น B อย่างเดียวคือ3ดังนั้น N ของ A intersect B พี่แบงค์ก็เลยได้1จริงไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้2 4แล้วก็1ลงไปแทนค่าหลังจากนั้นนะครับเราก็เอา NA ลงมาใส่ NA คือ2 NB คือ4แล้วก็ N ของ A intersect B เราหามาแล้วคือ1 2กำลัง2ได้4 2กำลัง4ได้16 2กำลัง1ได้2จึงกลายเป็น4บวก16คือ20ลบออกไปอีก2ก็เลยกลายเป็นเหลือ18ดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบ18ครับทีนี้อย่าลืมนะครับใจความสำคัญของข้อนี้คือเรื่องของการที่ เราอย่าไปใช้ตัวนี้ให้มันกลายเป็นแบบนี้นะครับอย่ากระจาย power set A union power set B เข้าไปให้ใช้ตามสูตรนี้เท่านั้นนะครับก็คือจำนวนสมาชิกของ power set A union B มีค่าเท่ากับไอตัวไฮไลท์สีเหลืองตัวนี้เหมือนกันจริงๆพี่แบงค์อยากให้เราจำเป็นสูตรนะครับถ้าจำได้นะครับโอเค